ของแท้เรียบลงมาเลยผักชีเยอะๆครับกินไอ้หนูขมิ้นกินติดคนหนูวันเฮงสุดยอดด้วยนี่ปากเขามันกินเยอะเลยสุดยอดบรรยากาศเลยครับผมนะครับผมพามายิงหนูที่บ้านหนองช้างครับผมของบ้านก็ต้องปูสากหน่อยแล้วกำลังจุดไฟตรงนี้ครับมากล่องไฟมีหมาหน่อยเนาะทางขางด้วยสุดยอดมีไฟฝ่าพร้อมไหมเดี๋ยวเมนูล่อหนูกำลังยิงหนูกันอยู่ครับในกระเพาะหนูก็ไปเชื่อมโมเขาได้หนูน้อยแต่นี่ตอนจะมาอยู่ซุ่มหนูเองก็จะไปอยู่โซนมองพกนะนี่ไทยด้วยก็ปะอ้วนอ้วกคุณเหรอก็เลยจริงๆแล้วไปซุ่มมือมือเลยมีหัวลอยอยู่บ้างหูภาษาโซนไว้สามโซนที่อยู่นี่หรอใช่ไหมก็ได้กินพี่หนูแซ่บไม่ได้กินเลยไม่ได้กินไม่ได้กินเลยนุ่งกับปูกอมือพี่เดนตั้งเจอเด่นคือใดวะว่ามุ้งพวกนั้นพวกพี่หายาแล้วพวกเสาพวกนี้พวกจะประดับน่ะหอยส้มส้มคือมีเอามากินส้มไหมเอาอะไรครับดูแล้วนี่นี่ให้น้องนี่ก่อนโอ้โหขึ้นไปพูนเลยไปมาถอยมานี่นี่นี่เอานี่มันหยาบเลยนี่เออเอาให้เลยตามมันเลยขี้ดื้อหวงกินเนี่ยมันขี้ดื้อกันบางยังก่อนจานแฮกซื้อยังก่อนแฮกแล้วก่อนแฮกตืดตืดกับอีสัตว์อีสัตว์ก็เออสัตว์สีแดงครับนี่แทนผู้หญิงเห็นไหนเปลี่ยนซื้อใหม่แล้วไปจีนี่เอาตอนนี้กำลังยางเพาะขี้แล้วยืดเส้นมันหอมเลยนะครับบรรยากาศสุดสวยเลยมันหอมหอนเมาในหงมือบ้านเลยกินชดเช้ากินชดเที่ยงลิ้นมองบางไปเรื่อยเอาห้าอันจะขมพอละคิดถึงกดเบอร์มาเกิดการว่ามีมาเป็นเพื่อนวะคงไม่เพื่อนมาดิมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนมาหมาถูกต้องครับผมว้าวพออยู่แล้วเนี่ยนะครับครับนี่ผ้าขับเชือกไปเจ้าเสียงเจ้าผู้ไทยมาสิกระเพาะหมูย่างครับชมชมขีบสองครับพอขีบสองนี่ขีดเด็ดต้องเด็ดต้นหอมพริกด้วยกระดูดเนี่ยครับเจ้าเนี่ยคุณต้องให้หนูดิมันอยู่ว่าจะพูดกันยิงไปทางข้างมั้งครับของไม่ครับสมบัติแหลงญี่ปุ่นเขาบอกมีครับโอ้แหลงญี่ปุ่นคนดีเยี่ยมมากข้าก็บอกว่ากรอบหลังกระท่อมครับผมแต่คนไต่เอื้นขนำครับในกาดย่างดีอันยิงทางรถเราขาดเราไม่พอเข้ามาเลยรถนั่งเมืองอันนั้นก็ต้องเลี้ยงคุณเชื่อกับเลี้ยงไปก็มีไอ้ยุทธุงเราค่อยยังไม่ไปท่านเสียงตัดไว้ไม
อยู่ยังคือไม่ได้เครื่องในแต่นี่เป็นรักแม่เมื่อกี้ครับหยอกเจาะครับอันนี้เครื่องในไก่ครับเสียดเมนูยังครับขวงสูตรไอ้พัดสูตรขวงนู้ครับพัดหอมๆกระทะดัดๆเดี๋ยวจับฟังเสียงฟังเสียงเสียดในการขวงนู้เขาด้วยครับสุดยอดยังที่ร้านเราได้ปลาส่งโซเบอร์เขาได้ปลดเห็นแล้วปลามาครับเดี๋ยวที่ทำแบบไงเพิ่นอยู่นี่ครับผมแต่ก่อนอยู่นี่แบบสารามิกามาจอดน้ำมันนี่ครับอยู่ซอยนี่เขาเอิ้นเอียงก็ตรงนี้บ่อน้ำมันครับบ่อน้ำมันเนาะครับนี่ไอ้ใหญ่เราแนะนำกันนะครับตรงนี้เออสร้างแรกเข้าไปบ่อน้ำมันอันนี้สมัยใดครับใหญ่ท่านมาตอนหน้าจอกอันนี้หน้าจอกบ่ครับหน้าจอกเขาเอิ้นหน้าจอกแต่ก่อนธุรกิจดีบ่เศรษฐกิจดีบ่ครับตอนเขาจะมาจอกบ่บ่ดีแต่ก่อนมันก็หากินแบบโบราณเนาะเฮ็ดหน้าก็ไม่บ่ทันได้เลี้ยวได้อยู่นี่ก็ได้ยังบ้านเฮาอยู่ใกล้บ่อน้ํามันจังซี่คือเฮาเจ้าจุขึ้นมาแล้วมันบ่มีจังซี่บ่มันบ่มีอ๋อก็เลยแบบก็เลยห่างไปเลยครับแต่ก่อนผมเห็นแบบคือจังอยู่หนังกันเจ็ดประจันบานเลยเขาเจ้าสิมาตั้งหมู่บ้านอยู่นี่เลยจังซี่บ่ครับอันเขาเจ้ามาจอมเขาก็คนก็อันนั้นซะได้อันคนก็ได้ทํางานหลายคนอยู่ว่าครับเห็นแบบฝรั่งมาเขาเจ้าต้องไปเล่นน้ําอยู่แล้วผมว่าสุดยอดสมัยนั้นผมเห็นนี่โอ้สิดีคือจักเสียจังได๋แล้วเนาะแม่นครับโหจะเลื่อนได้แล้วครับบ้านแม่นครับสุดยอดครับแสดงว่ามีบ่อน้ํามันธรรมชาตินะครับอยู่แถวนี้แต่ว่ามันอาจสิหั่นละหลายคาดไข่นองคาดไข่นองบ่ครับเดี๋ยวถ่าจัก10ปีตั้งแต่เป็นน้ํามันเนาะครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายอยากจะบอกว่าแสบตานี่ล่ะกลิ่นอโรมาที่แบบไปอยู่บ้านนอกต้องคิดค้นหาครับกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมธรรมชาติพอทุกมื้อนี้ใครต้องการความสงบสุขครับผมกลับมาอยู่บ้านที่ทงไฮทงหน้ากินอาหารเก่าๆที่เฮากินตอนแซ่บๆที่สุดคือเมนูนี่แหละครับผมสู้มื้อนี้ไปกินอาหารแพงเท่าใดก็สู้แบบบ้านๆเฮาว่าตะกี้เขากี้แก้วบองครัวหนูนี่ครับผมแต่พอครัวนี่บอกเลยครับต้องมาซิมนะครับฝีมือน้องหน่อยนะครับผมการครัวหนูนี่ขั้นเทพอีหลีสร้างต้องย่างกินของแท้รอแป๊บครับรอแป๊บใส่ผักอีตูอยู่บนขึ้นไปกับพ่อบนมะเขือหอมครับผักหอมผักชีเล่าเนี่ยมะกรูดโอเคครับอันนี้เซนเซอร์นิดนึงโอ้นี่ครับผู้จะบอกเรื่องกระยานี่เขาเป็นการยิงหนูแถวบ้านนะครับเป้าตัวใหญ่มากเลยครับผมเด็กกูไม่ทันได้ใครสุดยอดเลยหน้าตรงนี้ป้อนใหญ่มากต้นมะตันนั่นได้หางก็ได้หางกับนิ้วมือก็รู้แล้วครับนี่มันหนูใหญ่มากมาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสาหนามผมนั่งอยู่นี่แบบปลาบ่อนใหญ่มากเลยครับดังตุ้มเลยปลาตัวใหญ่มากนี่ที่แรกเลยปลาที่โคตรชอบที่สุดมีปลากระป๋องด้วยหยอกครับผมเบิ่งกระหูครับนี่ถ้ามีหอยคั้นหอยเสื้อหลีอย่างสิแบบเพียบเลยแล้วก็พักหงายังมีดีๆอย่างสินี่สมบูรณ์แบบครับอาหารเยอะเท่าเฮ็ดระบบนิเวศดีรับรองอยู่ได้บ่ต้องไปรับจ้างเฮ็ดหยังเลยครับค่อยออกไปซ้อมได้เลยค่อยมึงเยอะเยอะกําลังสอนให้มาแบบคุณจักล่าสัตว์ครับผมโหใหญ่สูสีกับหมาเลยแม่จานแฮกสุดยอดเลยครับผมบ่ธรรมดาจังนี่เล่าโหจั่วหาที่ทางมาครับแล้วแหละคั่วเครื่องในไก่นี่มีทั้งไตทั้งอันตับเลยผักชีเยอะๆครับกินไอ้หนูคันมีกินติดขนหนูว่าเฮงสุดยอดเด้อนี่ปากเขาอื้อหือกินเลยคล้ายๆตลาดนี่คนแบบซื้อน้องดีเด้อมันเฮ็ดฝีมือนี่ครับผมแซ่บมากบ่ข้าวบ่หยังครับผมฮะยอดครับฝีมันนั่นหูตัวหูมันจะเต็มกองเขาแล้วแหละถ้ามันไปขายได้กี่บาทครับหนูตัวนี้มันก็ซะ150ครับให้กับอื้อแม่นครับสุดยอดเลยนี่คนใดครับในพานแฮกมันก็ใหญ่สุดใหญ่แล้วเอาซิมกันเอาเจ้าของบ้านซิมให้เบิ่งนะเด้อเอาแน่เอาแน่บ่ล่ะนี่ล่ะเอาคนเฮ็ดก่อนก็ได้ครับโซ่ครับพี่เลยสักเห็นหนูใหญ่ตรงไหนข้างหน้าครับใหญ่แล้วตัวใหญ่เลยน้องเขาขัวดีมากเลยครับเฮ็ดได้ลงโตดีมากแล้วก็มาซื้อตําบักทิมนี่ล่ะลืมเอาไม้ให้
โอ้โหของแท้ว่ะครับผมน้ำลายแตกแซ่บจริงเหนียวห่อนเขาไหมมาที่นี่ครับโคตรดีขาวจั๊วเป็นสาวกับสาวบูไทยเหรอครับขาวแบบขาวสวยเอาไฟออกจ่าพวกเออโอเคสวัสดีนี่ของแท้ของเถียงขอบคุณมากๆนะครับผม53มันหมุนตัว2 3บาทเท่านั้นแหละมันหมุนเลี้ยวเลยมันหมุนเลี้ยวมากเลยเมาครับดูออกผมฝีมือดูบรรยูเลยครับผมสูบกับหนูเลยสบายเลยครับมันมันง่ายเหรอมันบอกขอบคุณพี่ง่ายเหรอมันไม่หวานบ่หวานหลอกดินสัดใจมากหอมผักซี่ยังแบบต้องโตเลยสามเส้นเนาะทำหนึ่งเจ้ากันที่ทานปั๊มเมนูแบบแพร่หนูครับแนะนำสุดยอดก็มันห้อยแขนเป็นมงล้วนอันพวกเขายังซื้อมงล้วนบะเลือกว่าแล้วกันมันปั่นไม่เหลือเพิ่งได้ครับ2โตแล้วครับผมยัง2โตแล้วครับผมไปรั่ว3กองได้มั้ยมาเอาน้ํากูมือนั่นฝีมือเลยก็ลูกปืนมาเอาน้ํากูตะกั่วเด้ตะกั่วมีย่างเลยอยู่บ่ตะกั่วน่ะยังบ่ซื้อเงินก็บ่มีเงินเจ้าบ่าวก็ไปเอาน้ําพ่อใหญ่ขําเอิ้นใจให้ปกสิอันพ่อเขาหนูน่ะครับผมมาก่อนจังว่าจังเอาไปจ่ายพ่อหมูแหมงบ่เดี๋ยวจังสิมาซิมน้ำมือหนาครับมือนี้มันดึกแล้วหูสดๆเลยตัวทึกนี่ครับหนูบ้านเฮาอีหลีครับอีสานจ๋าจานแฮกกับผมของแท้กินถามว่ากินมกถามว่ากินมกมือนเต็มล่ำเลย3โตเลยมือนี้มันหนามากเลยน้องเขาขาหนูโชว์โคตรไม่ครับตับนะครับหน่อยฝีมือสุดท้ายมันกินเป็นข้นยางอันนี้ครับสุกก็ดีเลยเนี่ยดีเลยครับวาซาบิเมืองไทยขอหัวใจด้วยหน่อยครับมีแต่มังคงแซ่บๆจบเลยครับผมสุดยอดมากครับสุดยอดรอบเยอะคนจะกินด้วยเยอะเลยทายไหมโอเคผมบ๊ายบายฝันดีนะครับผมพร้อมจนเด็กๆตื่น